สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกขิงนะคะมาปลูกขิงนะเอาไว้กินคู่กับกระชายนะมีมีกระชายแล้วก็ต้องมีขิงนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกให้ดูนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นขิงนะเป็นขิงนะคะเป็นขิงเป็นขิงอันนี้เอ่อเตรียมเนื้อที่นะเอ่ออันนี้ปลูกในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เอในบ้านในครัวเป็นสวนครัวเล็กๆนะเป็นสวนครัวเล็กๆเราก็เอาดินใส่หาที่ใส่ให้มันกว้างหน่อยนะคะก็จะเป็นน,นี่อันนี้คุณยายใช้เป็นกะละมังนะกะละมังใบใบก็ใหญ่พอสมควรนะใบไม่เล็กไม่ใหญ่นะแล้วก็อาดินเอาดินใส่ลงไปนะคะเอาดินใส่ลงไปดินที่ใส่ลงไปก็ควรจะเป็นดินดินที่ผสมทรายด้วยนะคะ เป็นดินผสมทรายหรือเป็นดินร่วนนะคะเป็นดินร่วนเป็นดินขุยไผ่หรือว่าเป็นดินก้ามปูอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ได้เลยนะคะแล้วเราอย่าใช้ดินแข็งนะคะถ้าดินถ้าดินแข็งแล้วเขาจะไม่เดินนะคะคือหน่อเขาจะไม่เดินไม่เจริญเติบโตแล้วก็โตช้านะคะเราต้องใช้ดินร่วนไว้นะคะดินร่วนหรือว่าดินปนทรายนะคะวิธีการปลูกนะอันนี้คุณคุณยายก็เอาใส่ลงไปนะคะนี่นะคะ เอาใส่ลงไปเลยนะคะหัน่นหั่นเป็นชิ้นเอ่อหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะคะอันนี้เป็นขิงแก่นะคะเราต้องใช้ขิงแก่ปลูกนะคะขิงแก่ปลูกนะคะนะคะอันนี้เราก็เออหั่นใส่ลงไปนะหัน่นแล้วก็วางอันนี้นะคะวางไปเออเราเราไม่ต้องใส่ดินให้เต็มนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ดินดินก,กบอีกทีนดี้เอาดินเนี่ยคะ่ะเอาดินก,กบลงไปอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เขาอยู่ใต้ดินนะ อออันนี้อันนี้คุณยายก็จะกบเลยนะกบนี่นี่นะคะกบเอาดินกบเลยมาดินกบนะคะดินกบเอาเอาดินกบนะคะ,ด,ด,ะ,คะดินที่กบก็คือต้องเป็นดินร่วนเหมือนกันนะดินที่ร่วน เพราะว่าเออเราต้องการให้หน่อเขาโตวไวนะคะให้หนอ่อโตไวแล้วก็เออจะทานได้ก็ประมาณประมาณสักหกเดือนนะคะหกเดือนนะเขาถึงจะเอแตกหน่อได้เขาเขาจะแตกหนอ่อแล้วก็เอาเอาขึ้นเอาขึ้นมาทานได้ก็ประมาณหกเดือนนะคะประมาณหกเดือนอันนี้วิธีการปลูกนะ กะละมังมาใบหนึ่งนะคะแล้วก็เอาดินใส่เอาดินใส่ไปไปประมาณสักครึ่งครึ่งกะะมังนะแล้วก็เอาเอาตัวขิงใส่ลงไปนะคะขิงแก่นะขิงแก่หั่นเป็นหั่นเป็นแว่นๆนะแล้วก็ใส่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใช้ดินกรบอีกทีหนึ่งนะคะแค่ด <ged middle> ินกรบอีกทีหนึ่งนะคะขิงขิงอันนี้ก็จะมีประโยชน์นะคะในการเอ่ยย่อยอาหารนะประโยชน์ได้ทางอาหารนะก็ะเป็นเ ประโยชน์ในการปรุงอาหารนะคือประโยชน์ของเขาก็จะเป็นเออเออช่วยย่อยอาหารนะช่วยย่อยอาหารแล้วก็ใช้เออใช้ผดัดใช้ต้มเป็นน้ำขิงอะไรได้นะคะเอามาเอาขิงแก่มาต้มเป็นน้ำขิงนะคะขิงอ่อนก็เอาไปผัดกับหมูผัดกับอะไรก็ได้นะคะนะคะแต่ว่าขิงอ่อนอย่าขิงแก่นะถ้าเราจะใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะประโยชน์เหมือนกันเลยนะคะ จะใช้ต้มน้ำนะคะแล้วก็ช่วยย่อยอาหารช่วยเจริญอาหารด้วยนะคะเป็นขิงเนี่ยเป็นตัวช่วยเจริญอาหารนะคะในทางโภชนาการนะแล้วก็ผู้มีอายุสูงนะผู้สูงอายุคนแก่นะสมมุติว่าเท้องไม่ย่อยไม่ค่อยย่อยอาหารเนี่ยนะคะก็จะใช้สองอย่างนะคะใช้สองอย่างคือใช้กระชายนะคะใช้กระชายกับขิงนะ ใช้กระชายกระขิงเนี่ยนะคะขิงขิงแก่แล้วก็กระชายเนี่ยนะคะเอามาเอามาปั่นนะคะเอามาปั่นทาน้ํานะคะเอามาปั่นทาน้ําดื่มนะคะทําน้ําดื่มเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยทําให้ช่วยย่อยอาหารในคนแก่นะคะในคนแก่ได้นะถ้าผู้มีผู้สูงอายุนะคะไม่ค่อยขับถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทานอันนี้บ่อยๆนะคะทานเป็นน้ําดื่มไปทานเป็นน้ําดื่มประจําวันเลยก็ได้นะคะมีประโยชน์นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นพืช เป็นพืชตระกูลที่ต้องใช้หน่อปลูกนะคะใช้ใช้ใชง่ามันนะใช้หน่อปลูกนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระชายนะคะเป็นกระชายที่คุณยายปลูกไว้แล้วนะคะเป็นกระชายนะคะเป็นกระชายแล้วก็เอ่ออันนี้ อันนี้ก็เป็นกระชายนะเป็นกระชายแล้วก็จะมีขิงนะมีขิงอันนี้คุณยายก็จะเริ่มเริ่มเพาะไว้แล้วนะเพาะไว้แล้วนี่แต่ว่าอันนี้คุณยายขุดออกมาให้ดูให้ดหูเฉยนะคะว่าวิธีการปลูกปลูกแบบไหนนะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะ นะคะโอเคหลังจากนี้6เดือนนะหเดือนก็จะใช้การได้แล้วนะคะเออเราต้องเออรดน้ําบ่อยๆบ,บ้างนะคะรดน้ําบ่อยๆบ,บ้างอย่าให้เขาแห้งนะคะให้แล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะคะอย่าลืมใส่ปุ๋ยนะเพราะว่าเขาจะได้เออหัวหน่อเขาเงาเขานะคะจะได้เออสวยสวยงามนะคะสวยงามแข็งแรงนะแล้วก็โตวไวด้วยนะคะน่ารับประทานนะคะ โอเคค่ะก็ขอจบการปลูกขิงนะคะวันนี้ปลูกขิงขิงแก่ให้ดูนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ